ลยุทธ์หุ้นนะคะประจำวันที่21พฤศจิกายน2556นะคะตลาดหุ้นไทยในวันนี้เนี่ยเราก็มองว่าปัจจัยบวกถือว่าถ้าจะเข้ามาผลักดันตลาดให้ฟื้นตัวเนี่ยค่อนข้างอ่อนนะคะโดยส่วนใหญ่แล้วยังถูกแวดล้อมด้วยปัจจัยที่ยังคงเป็นความกังวลโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของประเด็นทางด้านการเมืองนะคะถึงแม้ว่าเมื่อวานนี้จะผ่านพ้นคำตัดสินของศาลรัฐธรรมนูญไปแล้วนะคะก็ดูเหมือนว่าการตัดสินใจเลิกหรือว่ายุติการชุมนุมของตัวนปช.เองในแบบชั่วคราวเนี่ยตรงนี้ก็หลังจากที่ทางศาลรัฐธรรมนูญประกาศว่าไม่มีการยุบพรรคเนี่ยก็ถือว่าความตึงเครียดของการชุมนุมลดลงไปส่วนหนึ่งนะคะจากการเผชิญหน้ากันตรงนั้นประเด็นตรงนั้นก็อาจจะยังไม่เกิดขึ้นในช่วงนี้นะคะแต่ว่าถ้ามองไปแล้วเนี่ยภาพรวมทางด้านการเมืองก็ถือว่าน่าจะยังคงไม่จบหรือว่าสงบลงได้อย่างง่ายนะคะการชุมนุมที่ของกลุ่มที่ราชดำเนินนี่ยังคงประกาศการชุมนุมต่อนะคะเป็นชุมนุมใหญ่วันที่24พฤศจิกายนแล้วยังมีการกำหนดเส้นตายเรื่องการขับไล่รัฐบาลให้สำเร็จได้ก่อนสิ้นเดือนนี้นะคะเพราะฉะนั้นประเด็นทางด้านการเมืองเนี่ยคิดว่าคงต้องตามต่อไปจนถึงสิ้นเดือนนะคะเพราะฉะนั้นก็ถือว่ายังอยู่ท่ามกลางความเสี่ยงทางลงอยู่ในขณะที่ปัจจัยจากภายนอกนะคะก็ยังมีประเด็นในเรื่องของการลดปริมาณ QE เข้ามาเป็นประเด็นตามกระแสที่เข้ามาเป็นระยะนะคะอย่างเมื่อวานนี้มีเรื่องของรายงานการประชุมเฟดออกมานะคะจากการประชุม FOMC ครั้งล่าสุดเนี่ยก็พบว่าเศรษฐกิจเนี่ยมีการพัฒนาขึ้นนะคะก็มองประกอบกับตัวคอมเมนต์ของเบเนเก้ในช่วงวันก่อนหน้านั้นด้วยนะคะที่มองเรื่องของตลาดแรงงานที่มีพัฒนาการที่ดูดีขึ้นหลังจากใช้ตัวมาตรการ QE มานะคะเพื่อนก็มองว่าตลาดเนี่ยเริ่มมีความกังวลมากขึ้นต่อการปรับลดตัวปริมาณ QE ที่อาจจะเกิดขึ้นในเร็วๆนี้หรือไม่ก็ได้นะคะตรงนั้นก็คิดว่าเป็นประเด็นที่กดดันจากปัจจัยภายนอกเข้ามาทำให้การลงทุนในภูมิภาคในช่วงเช้านี้ส่วนใหญ่อยู่ในแดนลบนะคะยกเว้นในตัวของญี่ปุ่นเนี่ยค่อนข้างจะเอนจอยกับเรื่องของค่าเงินเยนนะคะที่อ่อนค่าลงไปมากจากการดีดตัวของค่าเงินดอลลาร์สหรัฐนะคะหลังจากคอนเซิร์นในเรื่องของการลดปริมาณ QE มีเข้ามานะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็คงเป็นประเด็นที่ดูค่อนข้างจะกดดันนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยในเรื่องของปัจจัยในเชิงบวกดูค่อนข้างอ่อนนะคะส่วนใหญ่จะเป็นปัจจัยที่มีความไม่แน่นอนหรือว่ายังคงมีความกังวลอยู่โดยเฉพาะยิ่งในเรื่องของประเด็นทางด้านการเมืองในเรื่องของการชุมนุมนะคะจนถึงส่วนของปลายเดือนแล้วก็ในระหว่างทางก็ยังคงมีประเด็นอื่นๆที่จะต้องตามต่อนะคะในส่วนของการเมืองเองเนี่ยก็ยังมีเรื่องของการบรรจุยติอภิปรายไม่ไว้วางใจนะคะซึ่งก็คงต้องตามต่อนะคะว่าจะอภิปรายได้หรือไม่นะคะเพราะว่าก็คงมีผลต่อเรื่องของการยุบสภานะคะในแง่ของฟันโฟลต่างชาตินะคะค่อนข้างชัดเจนว่าเมื่อวานนี้กลับมาขายหนักนะคะกว่า 4,000 ล้านบาทนะคะตรงนี้ก็คงไม่ได้มีอานิสงส์ในเชิงบวกจากเรื่องของโฟลของต่างชาติอย่างน้อยชั่วคราวนะคะในช่วงนี้หรืออาจจะจนถึงในช่วงสิ้นปีเลยก็ได้นะคะเพราะว่าก็ใกล้ช่วงของวันหยุดยาวนะคะก็น่าจะเริ่มลดบทบาทลงสำหรับนักลงทุนต่างชาตินะคะเพราะฉะนั้นโดยรวมแล้วเนี่ยเรามองว่าตลาดยังคงอยู่ในความเสี่ยงทางลงอยู่นะคะแนวรับเนี่ยก็คงมองแถว 1,380 ถึง 1,400 จุดนะคะเป็นหลักนะคะในส่วนของแนวต้านก็คงไม่ได้ไปไกลมากนักนะคะ 1,420 จุดนะคะหุ้นที่อยู่ในพอร์ตเนี่ยก็เหลือ SVI APCO แล้วก็ AUCT ไว้นะคะตัวเลขเศรษฐกิจที่ต้องติดตามนิดนึงนะคะเมื่อเช้านี้มีประกาศตัวเลข HSBC PMI ภาคการผลิตของจีนออกมาแล้วนะคะก็ถือว่าลดลงจากเมื่อเดือนก่อนหน้านู้นนะคะก็พฤศจิกาออกมาที่ 50.4 นะคะตุลาอยู่ที่ 50.9 แต่ว่าโดยรวมแล้วเนี่ยก็ถือว่ายังคงยืนเหนือระดับ50ซึ่งเป็นระดับปกติเนี่ยเป็นเดือนที่4ติดต่อกันนะคะแต่ก็ยอมรับในภาพของการเติบโตของเศรษฐกิจจีนเนี่ยก็อาจจะดูชะลอตัวลงกว่าที่เคยคาดไว้เล็กน้อยนะคะผลกระทบต่อตลาดภูมิภาคในวันนี้น่าจะมีในเรื่องของการลดปริมาณ QE เข้ามามีอิทธิพลค่อนข้างมากนะคะตัวเลขเศรษฐกิจตัวนี้ก็อาจจะ เป็นปัจจัยลบเพิ่มเติมเข้าไปอีกเล็กน้อยนะคะในแง่ของหุ้นเด่นมีประเด็นนะคะเมื่อวานนี้เนี่ยมี take profit ออกไปในระหว่างวันตัวหนึ่งก็คือตัว BTS นะคะส่วนที่เหลือถือต่อมีตัว AUCT KCE MK Restaurant นะคะ RSASP แล้วก็ตัว K-Bank นะคะส่วนตัว IML เนี่ยยังคงถือต่อนะคะและขอปรับจุดตัดขาดทุนลงอีกเล็กน้อยมาที่1.20 บาทนะคะวันนี้ขอนำเสนอหุ้นเพิ่มเข้ามา3ตัวนะคะตัวแรกคือตัว JMT นะคะตัวนี้เนี่ยตัว JMT เนี่ยได้เข้าซื้อหนี้
สินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์รถจักรยานยนต์นะคะของบริษัทธนบัลนะคะมูลค่า 1.22,000 ล้านบาทนะคะโดยตั้งแต่ต้นปีนะคะซึ่ง NPL เนี่ยมีอยู่ราว 7,000 ล้านบาทนะคะและปัจจุบันอยู่ระหว่างการรอเซ็นสัญญาอีก3ดีลนะคะมูลค่า 3,000 ล้านบาทคาดว่า NPL ที่ซื้อเข้ามาเนี่ยจะเป็นปัจจัยสนับสนุนการขยายตัวของผลประกอบการในปี57นะคะปัจจุบันบริษัทมีพอร์ตสินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์และรถจักรยานยนต์อยู่ที่ 18% นะคะและสินเชื่อส่วนบุคคล 72% นะคะคาดว่าจะเห็นสินเชื่อโตได้ต่อในปี57นะคะจากภาวะเศรษฐกิจที่อ่อนตัวนะคะส่งผลให้ NPL ในระบบมีจำนวนเพิ่มสูงขึ้นนะคะให้เข้าซื้อที่10.20 บาทรอทำกำไร10.70 บาทตัดขาดทุนที่9.60 บาทนะคะตัวที่2นะคะโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์นะคะผลประกอบการ3 Q ค่อนข้างสูงนะคะโต 21.37% Q on Q 36.14% Year on Year นะคะกำไรสุทธิอยู่ที่ 702.51 ล้านบาทส่วน9เดือนแรกนะคะมีกำไรสุทธิ 1,894.36 ล้านบาทคิดเป็น 79.26% นะคะขยายกิจการด้วยการเปิดให้บริการ OPD อีก5ชั้นนะคะแล้วก็ IPD เพิ่มอีก58ห้องและก็ ICU อีก18เตียงนะคะในช่วงปี56ถึง57เนี่ยรวมถึงอีกทั้งได้เตรียมสร้างโรงพยาบาลแห่งใหม่บนถนนเพชรบุรีตัดใหม่นะคะเริ่มก่อสร้างภายในครึ่งปีแรกของปีหน้านะคะในปี56เนี่ยคาดกำไรสุทธิ 2,530 ล้านบาทนะคะจะเพิ่มขึ้น 25.56% year on year แล้วก็เพิ่มขึ้นอีกเป็น 2,776 ล้านบาทในปี2557นะคะให้เข้าซื้อที่ ATO นะคะทำกำไรที่96บาทแต่ขาดทุน89.50 บาทนะคะ IRPC นะคะผู้บริหารเผย 4Q ไตรมาสที่4นะคะจะบันทึกกำไรพิเศษจากการขายที่150ไร่เข้ามานะคะถึง600ถึง700ล้านบาทนะคะปีหน้าเนี่ยมีลุ้นการบันทึกกำไรอย่างเดียวกันนี้เข้ามาต่อนะคะด้วยปัจจุบันมีที่อยู่ในมือร่วม 2,000 ไร่นะคะปี57มีแผนดำเนินโครงการเดลต้านะคะช่วยเพิ่มมาร์จิ้นอีก1เหรียญต่อบาร์เรลนะคะก่อนที่โครงการที่รอตั้งตารอมานานคือฟินิกซ์ UHV นะคะจะขึ้นในปี58นะคะจุดเข้าซื้อ 3.56 บาทรอทำกำไร 3.64 บาทนะคะตัดขาดทุน 3.48 บาทค่ะปิดประชุมในส่วนของกลยุทธ์หุ้นค่ะ